สวัสดี FC พี่ๆน้องๆชาวมีคลาสสิกทุกท่านนะครับก็วันนี้เราผมนะแล้วก็น้องอามที่เป็นนักศึกษามาฝึกงานที่ช็อปก็เรียกว่าสำเร็จการศึกษาสำเร็จการศึกษาในที่นี้สำหรับผมก็คืออยู่ที่จุดความพอใจของตัวน้องเขานะครับว่า1บางคนมาก็เลือกที่จะเป็นระยะเวลาในการมาเรียนศึกษา2ความตั้งใจก็จะเป็นที่ว่าอยากจะรู้อยากจะรู้อยากจะเรียนอยากจะหัดอะไรอยากจะเป็นแค่ไหนนะครับเพราะว่าเวลาสั้นๆหรือว่าเป็นคอร์สสั้นๆเนี่ยจะให้มันเก่งแล้วมันรู้มันเพอร์เฟคทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันeverythingมันเป็นไปไม่ได้มันจะต้องรู้ว่าเราอยากรู้แค่ไหนอยากเพื่อรู้อยากเพื่อเป็นอยากแค่ไหนยังไงนะครับมันจะรวบรัดตัดตอนไปไม่ได้เพราะว่าการที่จะมาถึงจุดนึงของทักษะอาชีพช่างทุกแขนงนะครับที่เกี่ยวกับฝีมือเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับวุฒิภาวะอะไรต่างๆคุณวุฒิวัยวุฒิหรืออะไรต่างๆมันต้องสะสมมานะครับการเรียนรู้ก็คือการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ถ้าฉลาดก็จะเป็นเกี่ยวกับการเรียนรู้กับประสบการณ์ของคนที่ได้เรียนรู้มาแล้วคนประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับจะดีแต่มองมุมกลับกันคนสมัยก่อนสมัยผมรุ่นผมหรือก่อนผมเก่ากว่าผมเนี่ยตรงนั้นจะแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จะแลกมาด้วยการใช้เวลาและประสบการณ์ชีวิตของตัวเองนะครับสิ่งที่ถูกของน้องๆ นะครับเจเนเรชันใหม่เนี่ยให้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคนที่มีประสบการณ์มาแล้วนะครับแต่นี้ก็อยู่ที่ความใส่ใจของตัวเราว่าเราสนใจแค่ไหนใส่ใจมากน้อยแค่ไหนหนุ่มอามนะครับหรือว่าหนึ่งรักน้องที่จะตาชีวิตพกผันนะครับมาฝึกงานนะครับก็เบื้องต้นเราก็จะได้รู้ที่มาที่ไปของน้องเขานะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นหลังจากสัมภาษณ์จะให้น้องเขาบอกว่าเป็นใครมาจากไหนยังไงนะส่วนตัวพี่เองรู้จักอยู่แล้วพี่เป็นพี่หมีชื่อหมีนะครับก็เดี๋ยวพี่จะถามน้องอามเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่มาแล้วการทำงานเป็นช่วงไปว่าเป็นยังไงบ้างโอเคสวัสดีครับน้องอามสวัสดีครับก็อยากรู้ที่มาที่ไปว่าอามครับผมอามาหนึ่งรักพาคุณพ่อครับมาจากกรุงเทพครับแต่บ้านเกิดจริงอยู่เลยครับแต่ก็จบมหาลัยได้ครับปี2ปีครับจบจากที่ไหนคณะอะไรครับจบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ครับตอนนี้พอดีก็ไม่ได้ชอบภาพยนตร์จริงจังครับไม่ได้ชอบแบบอยากทำครับแต่ชอบรถมากกว่าเลยเลือกที่จะมาเรียนรู้ครับแล้วก็ไปยังไงมาไงถึงได้มารู้จักหมีคลาสสิกเนี่ยครับก็ผมก็ดูแบบพวกรถใน Facebook อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆครับนี้ก็ไปเจอแบบเจอกลุ่มเจอเพจอะไรเงี้ยก็ค่อยๆดูไปเรื่อยครับก็ดูแบบที่นู่นที่นี่อย่างนี้ก็เห็นสำนักพี่หมีครับมีคลาสสิกเขาทำแบบพวกคัสตอมอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบดูมาเรื่อยศึกษาแต่ตอนเรียนมหาลัยระยะเวลานานแค่ไหนครับที่ติดตามพี่หมีบีคลาสสิกเนี่ยก็ดูตั้งแต่เรียนมหาลัยครับปี1ปี2เงี้ยแล้วช่วงอันนี้ช่วงประมาณปี3ปลายจะขึ้นปี4ผมก็ได้แบบทางมาที่มีครับชอบรถครับมาเรียนรู้ครับเมื่อกี้นะครับก็เรามาคุยกันต่อว่าที่มาที่ไปที่อาร์มเขาบางคนอาจจะทราบในเบื้องต้นไปแล้วจากเมื่อกี้นี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาทวนกันอีกนิดนึงว่าตั้งแต่วันแรก
พี่น้องอามเขามาถึงเขาเดินทางมายังไงอ่ะโอเคเดี๋ยวถามน้องอามเลยว่าการพูดคุยติดต่อเนี่ยที่จะมารู้จักเมื่อกี้เบื้องต้นน้องอามก็บอกแล้วว่ารู้จักอะไรมาจากไหนนะครับแล้วการเดินทางและการตัดสินใจที่น้องอามเขาตัดสินใจแล้วจะมาการเดินทางมายังไงคิดอะไรยังไงตอนนั้นโอเคครับเดี๋ยวเรามาฟังน้องอามดูอ่ะน้องอามตั้งแต่เริ่มออกมานะครับเตรียมตัวแล้วก็จะออกมาแล้วเดินทางมาถึงวันแรกมาถึงแล้วอะไรยังไงบ้างโอเคครับลองคุยกับน้องอามดูครับผมก็เสียงเยอะหน่อยมาแบบจากกรุงเทพครับตอนนั้นก็ประมาณแบบช่วงปลายปี3นี่ขึ้นปี4ก็เลยทักแชท Facebook มาหาพี่หมีครับทักแฟนทักเฟซทักเฟซทักเฟซแชทมาพูดคุยนะครับติดต่อสนใจมาทำงานนะโอเคแล้วก็กับปี3ก็เรียนไปจบครับเรียนไปจบก็ไปหาประสบการณ์ผมก็เที่ยวเล่นอยู่พักนึงครับเที่ยวแบบเกี่ยวประสบการณ์ครับพักผ่อนแบบนี่ก็ได้ทำงานประจำอยู่ประมาณ 3-4 เดือนครับทำบริษัทรถอะไรเงี้ยครับเป็นแบบรอบอะไรหาประสบการณ์หาประสบการณ์นะครับนี่ก็พอทำแล้วแบบผมรู้สึกมันไม่ใช่รู้สึกว่ายังไม่เติมเต็มเราพูดคุยกันเลยแต่ก็เมื่อกี้ถึงตอนที่เอางานตัดสินใจมาฝึกงานทักแชทไปปี3นะครับปี3จบถึงปี4ปี4จบไปครับประสบการณ์ทำงานนิดหน่อยอีก5เดือนนะครับแล้วก็ทักแชทผมมาอีกนะครับก็เลยรับเข้ามาเป็นนักศึกษาฝึกงานเกี่ยวกับงานที่ผมทำนะครับวันแรกน้องอามเดินทางมาเนี่ยเขาเดินทางมาเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์มานะขี่มอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพไม่ใช่บิ๊กไบค์ไม่ใช่รถใหญ่นะครับขี่เว็บ 125i มานะครับรถเขาเองนี่แหละนะครับเดี๋ยวถามเขาว่าเขาออกมากี่โมงเดินทางมาเส้นไหนแล้วมาถึงกี่โมงโอเคครับอ่ะน้องงามลองบอกมาวันแรกที่เดินทางมาวันแรกที่เดินทางมาผมขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากกรุงเทพประมาณตีห้าหกโมงครับตีห้ากว่าโอเคแล้วก็ขับมาเรื่อยเส้นทางขับมาถนนมิตรภาพเลยครับลงป้ายนครราชสีมาเดียวซึ่งเราต้องถามย้อนกลับไปนิดนึงว่าก็บอกก่อนว่าอาร์มไม่เคยมานะครับอาร์มไม่เคยมาไม่เคยรู้จักสำนักหมีกสิกโคราชเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงไม่รู้นะโอเคต่ออ่ะเดินทางมาจากเส้นมิตรภาพโอเคก็ขับเส้นมิตรภาพครับมาถึงใช้เวลากี่ชั่วโมงพักนานไหมกี่ครั้งพักประมาณ3ครั้งครับพักสามครั้งสระบุรีหนึ่งแล้วก็ปากช่องหนึ่งแล้วก็แถวก่อนจะถึงคือเรื่อยๆเรื่อยๆมาไม่ซีเรียสกี่ลมชมวิวมาด้วยโอเคแล้วมาถึงกี่โมงมาถึงนี่ประมาณ10โมงครึ่งครับมาถึงนี่มีคัสสิกนี่11 โมงเช้านะซึ่งมาถึงนี่ก็ไม่เจอกันใช่ครับไม่เจอกันผมรู้สึกจะออกไปวิ่งซื้อของหรืออะไรอะไรพวกนี้นะครับในเมืองก็เห็นรถก็เลยถามลูกน้องว่าใครบอกเป็นนักเรียนมานะครับโอเคแล้วก็สักพักนึงเนาะบ่ายแก่ๆกับเย็นก็ได้เจอกันก็นักทายกันตามปกตินะครับวันแรกก็รีแลกซ์ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็เดี๋ยวจะเกริ่นนิดนึงว่าอาร์มเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านช่างเลยไม่มีความรู้เลยไม่มีเลยจริงจากเริ่มจากศูนย์จริงๆนะครับก็มาอยู่เริ่มแรกก็ตัวผมเองก็ต้องปูพื้นฐานนะครับปูพื้นฐานแล้วก็ดูความสามารถเขาก่อนว่ามีความรู้แค่ไหนยังไงแล้วก็ปูพื้นฐานเริ่มจากศูนย์จริงๆโอเคก็เริ่มจากการให้รู้จักการใช้เครื่องมือรู้จักเครื่องมือแต่ละประเภทก่อนว่าเป็นยังไงนะครับรู้จักหน่วยวัดมิลหุ่นนิ้วต่างๆนะครับฟิลเลอร์ต่างๆนะครับเพื่อจะทำได้แล้วก็เริ่มค่อยๆป้อนเข้าไปให้เขาซึมซับให้เขาโอสโมซิสเข้าไปในสมองเขานะครับแล้วก็เริ่มให้งานเล็กๆน้อยๆก็คือการเจียรู้จักงานเจียการเจียการตัดเหล็ก
การใช้ไฟเบอร์การใช้เครื่องมือไฟฟ้านะแล้วก็สอนวัดมินต่างๆพวกหน่วยวัดต่างๆเข้าฉากเข้าริมเข้าอะไรแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการสอนเชื่อมนะการสอนเชื่อมออกไฟฟ้านะครับโลหะหนาบางต่างๆนะครับไฟอ่อนไฟแก่นะซึ่งตอนนี้เป็นแล้วเป็นไหมนิดหน่อยนิดหน่อยเป็นไหมเชื่อมได้แล้วนะแล้วก็จากนั้นก็เข้าหลักสูตรละเข้าหลักสูตรเกี่ยวกับการตัดผู้โดยการเอารถเก๋งของเขาอ่ะที่เมื่อเช้าไลฟ์สดรถเก๋งตัวท็อปเขาอ่ะมาตัดผู้นะการตัดผู้การเชื่อมเหล็กการเคาะการตัดการปะอะไรก็เชื่อมแก๊สเชื่อมไปเชื่อมอะไรต่างเริ่มตัดผู้นะต่อมาก็จะเป็นการขึ้นชิ้นงานเป็นผู้ช่วยพี่ทำชิ้นงานก็น่าจะเป็นโครงการศาสตร์หลังคานะโครงการศาสตร์หลังคาการให้เชื่อมให้อะไรทาสีด้วยการทาสีการผสมสีต่างๆนะครับแล้วก็มีออปชันแถมไปใน2 อาทิตย์หลังเนี่ยเป็น2 อาทิตย์ที่รู้แล้วว่าอาร์มเขามีลิมิตของเขาแล้วว่าเขาจะต้องไปละจะต้องขอหยุดเรียนแค่นี้เขาจะไปดำเนินชีวิตเขาต่อไปก็จะผมก็จะให้สอดแทรกในการทำบ้านทำร้านในชีวิตประจำวันเช่นการทาสีบ้านสีน้ำมันการผสมสีน้ำการผสมวรรณะสีร้อนเย็นการทาการใช้เครื่องมือถูกต้องการเซฟตี้นะครับระหว่างงานที่ดีกับงานที่ไม่ดีทำแล้วดีกับแค่ทำได้ไม่เหมือนกันนะครับก็ตรงนี้ก็ติวเข้มกันไปนะครับแล้วก็พักขอลาพักคืออาร์มเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาจะไปเขาเปิดร้านสักนะครับไปเปิดร้านสักทัตทูเนี่ยเหมือนที่เขาเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนครับเดี๋ยวเผื่อน้องๆเพื่อนๆสนใจก็นะไปใช้บริการตามได้โอเคบอกเพื่อนๆหน่อยเปิดร้านสักอยู่ที่ข้างมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะข้างมอกรุงเทพมอกรุงเทพรังสิตใช่ครับไม่ใช่กล้วยน้ำไทยโอเคเป็นร้านมีร้านชื่อลักษณะอะไรสังเกตได้ง่ายจะเป็นร้านที่เป็นห้องอยู่บนตึกคูหาครับจะมีแบบตึกคูหาสังเกตได้ง่ายตรงไหนจากหน้ามหาวิทยาลัยชื่อจากหน้ามหาวิทยาลัยหรืออะไรเลยมาทางนวนครครับอยู่ในตลาดคุณยาร้อยปีครับก็เดี๋ยวจะพิมพ์เบอร์ทิ้งท้ายคลิปเอาไว้นะครับเบอร์ของอาร์มเอาไว้นะครับแล้วที่ติดต่อ Facebook ได้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆสนใจที่อยู่กรุงเทพฯบริเวณมณฑลนะครับที่ชอบรอยสักเสือปากด้านทัตทูนะก็อุดหนุนกันพี่ๆน้องๆพรรคพวกเดี๋ยวอาร์มเขาจะคิดราคาพิเศษให้นะครับมาจากแฟนคลับ FC มีคลาสสิกนี่ก็ลดให้เลยประมาณสัก 90% ไม่ใช่นะก็ไปคุยกันเอาน้องได้นะครับไปอุดหนุนกันชาวคัสตอมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะทิ้งท้ายไว้ให้ของที่อยู่แล้วก็เฟซของน้องอานสำหรับน้องๆสาวๆหรือบรรดาแม่ๆนะครับที่ชอบไลฟ์สไตล์แบบนี้หนุ่มโสดรูปหล่อนะครับรูปหล่อพูดคุยกันได้นะครับยังโสดอยู่หัวใจยังว่างอยู่ก็มาเข้าเรื่องกันอีกนิดนึงตอนนี้อาทิตย์น้องนามเขาก็บอกลิมิตเขาว่าผมต้องไปแล้วนะครับพี่ผมจะไปเปิดร้านสักอยู่แถวหน้ามหาลัยคือมอกรุงเทพที่เขาเรียนนั่นแหละนะครับแล้วก็ผมก็มาคำนวณเวลาว่าบอกว่าอย่างนั้นอย่าเพิ่งไปตอนนั้นผมอยู่ญี่ปุ่นผมอยู่ญี่ปุ่นผมขึ้นไปทำงานด้วยเที่ยวด้วยอยู่ที่ญี่ปุ่นก็เลยบอกน้องเขาไว้ว่าให้รอพี่นิดนึงเพราะส่วนตัวผมว่าผมรู้สึกว่าเขายังขาดอยู่ยังขาดต้องกลับมาเติมเต็มให้เขานะครับก็เลยขอไว้ก็ให้น้องเขาอยู่รอเฝ้าบ้านอะไรไปเล่นๆหมูหัวก่อนพอผมกลับมาจากญี่ปุ่นปึ๊บก็คุยกันเป็นเรื่องเวลาแล้วบอกเขาขอเวลา2อาทิตย์2 อาทิตย์คือผมต้องการเติมเต็มที่ผมแล้วก็ทดสอบด้วยหรือการเรียนต่างๆนานามันก็ต้องมีทดสอบนะมีสอบมีประเมินผลไม่ใช่ว่าไปก็ไปเลยไม่ใช่นะครับผมก็เลยแพลนไว้ขอ2อาทิตย์แล้วก็ให้น้องอาร์มเขาลากลับไปเตรียมร้านไปเซ็นสัญญาไปเช่าไปปรับแต่งโปรไฟล์อะไรร้านเขาที่ร้านสักร้านแทททูอยู่ติดกับร้านกาแฟเพื่อนเขาที่มองเทพนะหลังจากนั้นก็น้องเขาก็ลาไปประมาณ 2-3 อาทิตย์เสร็จ
ไปตกแต่งร้านเป็นสัญญาอะไรต่างๆนะแล้วก็กลับมาก็เหลือ1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือ1อาทิตย์นะก็คือติวเข้มเลยก็หนักเลยใช่มั้ยหนักเลยก็หลักๆก็จะเป็นงานขึ้นรูปบอดี้รถฮอตลอดกันเราทำฮอตลอดกันนะเพาะตัดดัดเชื่อมเพาะนะก็คือทำฮอตลอดเดี๋ยวผมก็คงจะลงให้ดูตามหลังนะครับเล่นกันก็ทุ่มสองทุ่มเลยเหมือนกันนะบางทีนะก็เหนื่อยกันครับนอนดึกตื่นเช้ากันลุยกันมาเต็มที่อาทิตย์หนึ่งก็จบแล้วสำหรับตัวผมก็ถือว่าน้องเขาก็ผ่านนะครับผ่านในระดับหนึ่งระดับที่มาฝึกงานเรียนรู้แล้วก็ได้วิชาติดตัวไปได้อะไรไปบ้างจากที่มาเรียนจากที่มาอยู่ต้องบอกก่อนนะว่าเขามาจากศูนย์พื้นฐานเนี่ยศูนย์เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวบอกน้องๆพี่ๆหน่อยมาอยู่ที่นี่ได้ประสบการณ์แบบเกินคาดเยอะมากแบบพี่หมีเขาก็ให้แบบเต็มที่ให้หมดสอนทุกอย่างสอนแบบการสอนหรือด่าสอนส่วนมากจะเป็นด่าครับสอนเนี่ยสอนเนี่ยด่าเป็นส่วนใหญ่ก็มันก็จากที่ไม่เป็นจากที่ไม่เป็นอะไรเลยจากที่ไม่เป็นอะไรเลยก็ได้กระตุ้นเราด้วยได้รู้หลายๆอย่างจากความเป็นคนไม่ค่อยสนใจเฉื่อยแฉะหน่อยย้ำแย่หน่อยนะครับก็ตามภาษาวัยรุ่นเขาแหละนะมันก็เป็นทุกคนแหละในวัยเขาก็บางอย่างเราก็ต้องอัดนะครับเราเป็นผู้ใหญ่เรามีประสบการณ์ก่อนบางอย่างก็ต้องอัดบางอย่างตึงไปเราก็ต้องหย่อนนะครับบางอย่างหย่อนไปเราก็ต้องเคี่ยวนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ผ่านโลกมานะครับถ้ามันจะมาอยู่แบบเล่นๆหัวมาเพื่อมาตั้งโปรไฟล์มาแบบไร้สาระแหละมาแบบไร้คุณภาพอ่ะก็ไม่ต้องมาถ้าคิดอยากจะรู้อยากจะเป็นอยากจะมีวิชาติดตัวมากหรือน้อยนั้นอยู่ที่ตัวของน้องๆของเพื่อนๆ เองนะครับว่าคุณมาแบบน้ำเต็มแก้วเกี่ยวกับหรือคุณการที่ประสบการณ์การที่มาเรียนนะครับมาเรียนมาหาประสบการณ์อยู่ที่หมีคลาสสิกกับพี่หมีเนี่ยเป็นยังไงบ้างได้อะไรมั่งได้ความคิดได้ความรู้ได้อะไรที่สามารถทำไปปรับใช้กับหรือว่าที่เราคิดว่าจะปรับใช้กับชีวิตเราได้มั่งแล้วการดำเนินชีวิตต่อไปยังไงโอเคครับอ่ะก็ผมมาคือจริงๆเริ่มจากศูนย์จริงๆไม่รู้ในแบบด้านช่างเลยอันนี้ผมก็ชอบรถคัสตอมครับก็ขอพี่หมีมาเรียนรู้ก็ได้มาอยู่พี่หมีเขาก็สอนหมดทุกอย่างที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่างอะไรเงี้ยการวัดค่าอะไรเงี้ยการเชื่อมการดัดการตีเหล็กอะไรเงี้ยก็ผมว่าถ้าไปเราจะคิดว่าการที่มาเรียนรู้อะไรไปเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงของเราอะไรได้มั่งหรือว่ามันปรับใช้หรือว่าอะไรได้มั่งเกิดประโยชน์อะไรได้มั่งสำหรับความคิดมุมมองความคิดของเรามันเกิดประโยชน์ได้ครับเพราะว่าถ้าเราสมมุติเราวันหนึ่งผมอยากจะไปทำกระต๊อบนั่งเล่นแบบให้พ่อแม่อะไรเงี้ยก็คิดว่าคงน่าทำได้ตกแต่งร้านใช่กระต๊อบเล็กๆต่อเพิงกั้นอะไรอย่างนี้ได้ต่อพ่วงหรือว่าจะทำรถตัวเองได้ในอนาคตนะถ้าถึงจุดหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในอาชีพอะไรแล้วอะไรเงี้ยนะโอเคพูดถึงพี่หมีหน่อยครับว่าเป็นคนอะไรยังไงมั่งสำหรับน่าคิดพูดให้มันดีกันแล้วกันโอเคครับพี่หมีครับคือถ้าคนไม่ได้มาสัมผัสกับพี่หมีคือจะดูว่าพี่หมีเป็นคนดุเป็นคนเสียงดังไงแต่ถ้าได้มาน้ำตาจะไหลมาอยู่กับพี่หมีแบบจะรู้ว่าพี่เหมียวแบบคนมีน้ำใจจิตใจดีครับแบ่งปันก็ผมก็ให้เอ็มร้อยไป2ขวดนะครับได้ครับถือว่าเอ็มร้อย2ขวดที่ให้ไปดีครับดีครับพี่เหมียวโอเคก็เราได้พูดคุยกับหนุ่มอาร์มน้องอาร์มอะไรก็แล้วแต่น้องๆจะเรียกกันนะครับน้องอาร์มนี่หรือว่าหนึ่งรักนี่ก็เป็นนักศึกษารุ่นที่5เท่าที่ผมนับมานะแบบเป็นทางการรุ่นที่5ที่มาศึกษาหาความรู้หรือว่าหาประสบการณ์ในชีวิตนะครับเป็นสตอรี่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่ว่า
ก็ต้องยอมรับว่าการทำงานคัสตอมหรือการงานสร้างนะครับของรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์เนี่ยถามว่าความเป็นอาร์ติสต์หรือคนที่ชอบไลฟ์สไตล์แบบนี้รูปแบบแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะมีเยอะเยอะนะครับแต่ว่าการที่จะไปถึงดวงดาวเนี่ยมันก็ต้องผ่านกระบวนการหลายหลายอย่างนะครับทั้งวิริยะอุตสาหะทั้งความเพียรความพยายามนะครับความอดทนด้วยนะครับแล้วก็หลักๆเลยก็จะพูดถึงของน้องอามที่มาฝึกงานกันก็คือของน้องอามเนี่ยข้อดีข้อเสียเขาก็มีก็เหมือนมนุษย์ปุถุชนทั่วไปธรรมดาของน้องอามที่ข้อเสียที่สามารถแก้ไขและปรับปรุงได้ก็คือของเขาก็คือเขาทักษะความรู้ด้านการทำงานเชิงช่างเนี่ยเขาไม่มีมาเลยก็คือเรียกว่าศูนย์ซีโร่มาเลยนะครับต้องปูพื้นฐานใหม่คือตรงนี้ก็คือกระบวนการสอนการเรียนค่อนข้างจะเหนื่อยและค่อนข้างเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับผมแต่ก็ถามว่าอะไรที่ยากหรือว่าที่คนเขาไม่ทำหรือเขาไม่ทำกันอะไรเงี้ยผมก็เป็นส่วนตัวแล้วผมชอบอยู่แล้วมันท้าทายดีนะครับก็เลยเลือกที่เขาจะดึงหรือคัดเขาขึ้นมาจากอินบ็อกซ์ที่มีอยู่ 5-6 คนเนี่ยก็เลือกเขาขึ้นมาที่จะสอนในเคสนี้ตัวผมเองเนี่ยผมสอนเนี่ยหนึ่งผมจะไม่คิดค่าเราเรียนนะไม่คิดค่าเราเรียนไม่คิดอะไรต่างๆค่าใช้จ่ายนะครับก็ถือว่าให้วิชาความรู้กันไปนะฮะให้วิชาติดตัวไปสำหรับคนที่สนใจมีความรู้ความรักนะฮะอันที่สองก็คือน้องอามเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเปราะบางนะครับเป็นคนสายอาร์ติสต์มาค่อนข้างจะเปราะบางความแข็งแรงความอะไรธรรมะธรรมแมงหรือความอาเลิร์ตกระตือร้นเขาเนี่ยก็จะมีน้อยนิดนึงนะครับจากบุคลิกที่เราได้เห็นไปเบื้องต้นแล้วนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยมันให้ได้ดั่งใจหรือว่าเหรียญมีสองด้านคนเราก็เหมือนกันมีทั้งด้านบวกและด้านลบเพราะฉะนั้นก็การที่ผมจะเป็นครูหรือว่าเป็นอาจารย์ที่จะต้องสอนให้เราก็ต้องดูจุดอ่อนจุดแข็งของเขาแล้วก็ดึงของเขามาใช้งานแล้วก็ค่อยๆป้อนเข้าไปนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่น้องอามเขาจะอยู่ที่นี่ก็จะแวะเวียนไปมาเที่ยวมาเล่นอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรตามปกตินะครับก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ FC ของผมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลานๆรุ่นลูกแล้วเดี๋ยวนี้ครับที่สนใจที่อยากจะมาฝึกงานมาหัดงานให้ดูไว้ให้ดูเอาไว้ได้รู้ว่ามันเป็นยังไงมากน้อยยังไงมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่มาที่ไปยังไงการทำรถ1คันที่ให้เสร็จขึ้นมานะครับมันใช้แล้วเวลามันใช้กระบวนการต่างๆนานาอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สำหรับคนที่คิดจะมาเรียนมาฝึกต่อไปในอนาคตก็ให้ตัดสินใจแล้วก็ให้เลือกนะครับให้เลือกเอาว่ามันต้องการอะไรยังไงประมาณไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมปิดท้ายเพียงเท่านี้ก็คือว่าทุกคนเนี่ยมีจุดด้อยจุดแข็งของตัวเองแล้วก็มีมุมมองชีวิตรูปแบบไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะครับแต่สิ่งนึงที่อยากจะฝากไว้กับน้องๆเพื่อนๆ FC ลูกหลานว่าความพยายามคนที่ใฝ่รู้มีความมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะแล้วก็ความขยันความมีน้ำใจนะอันนี้จะพาให้เราไปประสบความสำเร็จได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากให้เป็นเก็บความรู้นิดๆไปหน่อยสำหรับน้องหรือ FCนะครับก็ดูกันเพลินๆนะก็มือใหม่กันนั้นในการทำคลิปการตัดต่อเลยผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเราก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วติดตามกันใหม่โอเคครับสวัสดีครับ